ขาบอกว่าจะเขาจะมาให้ทำบุญเขาจะเอามาแจกเราก็ไม่ใช่เขาให้เราทำบุญไปก่อนคนในหมู่บ้านนะคะกองนี่กองเนี่ยแต่กองละ 3,000 คือกองกองทองกองทองจะได้ทองมาเส้นหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงหนึ่งค่ะสลึงนะแล้วถ้าหากเป็นกองกองกองเงินนะกองเงินจะเป็นกองละ 2,000 จะได้ 4,000 ในเวลาระยะเวลากี่วันช่วงแรกๆก็จะมาติดต่อกันนะคะกี่วันถึงจะได้เอาละกองทองเนี่ยได้กี่วันได้กองทองนี่เขาจะนัดบอกว่าอาทิตย์เดียวทีนี้มันก็เริ่มมาไหลๆมาจนไม่มีทองอะไรมาแจกเราเลยทีนี้มาลงเยอะเข้าเยอะเข้าเห็นได้จริงใช่ค่ะเอาทองไปขายที่ไหนร้านทองเป็นทองจริงไหมเป็นทองจริงได้ขายได้ด้วยขายได้ด้วยค่ะขายได้บาทได้สลึงเท่าไหร่สลึงละ6,000ค่ะ6,000ท้วนใช่ค่ะลงไป3,000เอาต่อทีนี้ก็ไปเรื่อยๆชาวบ้านก็มาลงเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเขาก็นัดเราว่าตอนที่ลงวันที่15วันที่31มารับทองนะทีนี้ความหวังของเราก็ไม่มีเลื่อนลอยไปมาถึงขั้นนี้นะคะรอตลอดสายบุญเขาบอกว่าไปนะจะมีคนรถคว่ำหงายทายท้องอะไรก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปมาคุยกับพวกสถานบุญมันต้องให้มีคนมาลงทุนเยอะๆถึงจะได้ทองไปหรือว่าได้เงินไปใช้หนี้ถ้าทำเยอะเท่าไหร่ยิ่งใช้หนี้ให้หมดเท่านั้นหมดเร็วด้วยนี่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะทีนี้เนี่ยเวลาไปทำเนี่ยเขาจะเอาเงินเขาไม่เอาทองกลับไปคือให้เอาทองไปขายว่าอันนี้ทองจริงนะไม่ได้ทองปลอมนะประมาณนี้ที่ปัญหามันเกิดคือไม่ได้คืนเพราะตอนนี้ติดขัดว่ารอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จะคืนให้ต้องรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้การดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระแยกดำเนินคดีข้อหาหลักก็คือเจ้าของประชาชนมันเกินกว่า10คนก็เป็นความจำ